ทางนี้ครับทางทีมข่าวของเราพบว่าการอ้างอิงคำสอนของศาสนาที่เขาได้มีการตะกล่าวอ้างมามันเป็นตำรานะครับอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่ขาดที่พึ่งทางใจไร้ทางออกหันมาศรัทธาเช่นเดียวกับครูวัยเกษียณท่านหนึ่งเป็นชาวขอนแก่นได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับว่าตนเองเคยติดตามพระสงฆ์รูปอื่นมาหลายปีศึกษาตำรับตำรามามากมายไม่ใช่ทางออกจนได้รับฟังคำสอนของพระบิดาจึงเกิดความศรัทธามีผู้ศรัทธาบางคนครับที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตโรคเส้นเลือดในสมองตีบบางคนรักษาแพทย์แผนปัจจุบันมาหลายแขนงแล้วกินยามาก็เยอะไม่หายเมื่อมาที่นี่อาการกลับดีขึ้นเป็นปาฏิหาริย์ค่ะระหว่างที่ทีมข่าวของเราปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับมีทั้งบุคคลภายนอกเดินทางมาเป็นระยะระยะบางก็มาจากจังหวัดชัยภูมิบางคนก็มาจากพื้นที่ใกล้เคียงมีมาจากขอนแก่นอุดรธานีมาจากศรีสะเกษก็มีครับบุรีรัมย์ก็มีทยอยเดินทางมาแต่หลังจากที่เป็นข่าวผู้มีจิตศรัทธาหลายคนหลีกเลี่ยงกันให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวโดยตอบคำถามแบบเดียวกันว่ามาท่องเที่ยวเพียงเท่านั้นค่ะขณะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายไกรสอนได้มีการเปิดเผยครับว่าศาลจังหวัดภูเขียวได้มีการให้ประกันตัวนายทวีที่อ้างว่าเป็นพระบิดาวัย74ปีโดยขณะนี้ได้มีการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยครับคาดว่าจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ทางรายการโหนกระแสเองได้มีการพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวครับของพระบิดาโจเซฟได้มีการสัมภาษณ์ทนายไพศาลและกันจอมพลังค่ะโดยทั้งสองท่านมีการเปิดเผยว่าลูกศิษย์บางคนไม่ธรรมดาเลยบางคนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยนะมารักษากับพระบิดามากินมโหสถบางคนรักษาแล้วก็ตายไปแล้วรวมอยู่ใน11ศพนี้ด้วยแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมานั่งคุยกับพระบิดามาเต็มยศเลยนะใส่เสื้อกั๊กของกระทรวงสาธารณสุขเลยค่ะเขาได้มีการถามครับว่าทางด้านของคุณกันจอมพลังได้ถามว่ามาที่เนี่ยไม่รู้เลยหรอว่าเขามีการเก็บศพมีการเก็บน้ำหมักมีการให้กินน้ำปัสสาวะทางด้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านนี้ที่เป็นลูกศิษย์บอกว่ารู้แต่ก็ไม่ได้เป็นไรนี่ก็ไม่ได้สนใจไม่ใช่เรื่องของเขาเขามาที่นี่ถึง3ครั้งแล้วทางด้านของคุณกันจอมพลังก็เลยได้มีการฝากครับถึงเหล่าบรรดาผู้ว่าให้ช่วยตามเรื่องนี้โดยด่วนเลยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐลงไปในพื้นที่ถึง3ครั้งแล้วแต่ไม่ได้มีการรายงานค่ะขณะเดียวกันครับแหมหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนครับว่าก็ต้องมีการตรวจสอบสุขภาพกันหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงพระบิดากลัวว่าพระบิดาจะมีอาการป่วยหลังจากที่ท่านอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะดูไม่ค่อยถูกสุขลักษณะสักเท่าไหร่ผลการตรวจล่าสุดครับทราบมาว่าพระบิดามีอาการป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะอ๋อด้วยเออแล้วถ้าเรากินอะไรของท่านไปเสมหะของท่านไงเออแล้วมันจะเป็นส่งผลอะไรหรือเปล่าติดสิครับรออะไรอยู่ล่ะ